กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องรับมากนะคะเรากำลังคุยกันเรื่องกรณีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งคาราคาซังมานานจนกระทั่งนี่สินที่กทม,มีให้กับ BTS นั้นมหาศาลไปแล้วนะครเอาละครับที่เรามาคุยเรื่องหนึ่งถ้าสมมติค่ัตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแส PPP อยู่นะคะอ่ p r i v a t ิ p r t ร่เ r ทพารถ้าสมมติว่าคุณทัชาติจะเสนอแนะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยให้เป็น PPP จะได้ไหม ก็คือต้องไปเข้ากระบวนการผีใช้เวลาหน่นครับไม่น้อยกว่าปีครึ่งแต่ที่ผมเรียนแล้วว่ามันจะมีปัญหาอยู่ก็คือเรามีปัญหาที่ว่ากรทมไปทําสัญญาจ้างให้ BTS เดินรถจนถึง2 5 8 5ครับก็ถ้าเราไปทำอย่างนั้นสัญญาจ้างถูกยกเลิกไปครับ BTS ก็อาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรทมได้ครับเสียค่าโง่ได้ใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็ถ้าจะทำพี p ีใหม่ต้องรวมทั้งส่วนหลักและส่วนขยายด้วยครับ,รบทั้งไข่แดงไข่ขาวที่เอาไข่ขาวมาอย่างเดียวไม่มีใครสนใจเพราะขาดทุนแน่ฮะทีนี้ดูเหมือนว่าผู้ว่ากทมจะบอกถ้าในแนวทางที่เขาอยากได้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องบีพ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 ี PP, PP, อะไรก็ตามเขาจะขอคืนลดสายสีเขียวทั้งหมดให้กับรัฐบาลคืนได้ไหม คืนได้ไหมอยู่ที่ว่ากระทรวงคมนาคมจะรับหรือไม่นะครับแต่ผมว่าเป็นแนวทางที่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าการแก้ปัญหาจราจรเนี่ยเป็นอำนาจของกทมด้วยครับตามพราบบริหารราชการเทมนคร2585เราจะไปทิ้งทำไมและกทมเป็นคนปั้นโครงการนี้มาเป็นโครงการแรกโครงการรถฟ้าโครงการแรกของประเทศไทยอยู่ๆก็จะทิ้งเลยครับอันนี้รู้สึกจะสมัยคุณจำลองใช่ไหมครับใช่ครับ ให้ hey, BTS มาลงทุนครับลงทุนไปใช้เงินประมาณ53,000ล้านบาทนะลง <c oughs> ทุนเองทั้งหมด100%ซครับซึ่งถึงแม้ในตอนแรกจะเป็นสายสั้นๆแต่มันช่วยได้เยอะนะคะ <c oughs> ใช่ครับมัน23.5กิโลเมตรก็ไม่สั้นนะฮะจารยแต่มาต่อขยายมาก็ผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแนวคิดจะโอนทั้งหมดไปเนี่ย <c oughs> ผมว่าไม่ดีน่ถ้าโอนไปไปที่กระทรวงคมนาคมแล้วมีใครจะมารับหรอครับก็มีรอฟมใช่ไหมครับรฟม รพอมอเขาอาจจะใช้แนวทางแก้ปัญหาเช่นเดียวกับสายสีน้ําเงินก็ได้อาจารย์ก็ค <c oughs> ือ<ย>า,านขยายเวลาฮะโอนไปทำใหม่ครับก็ทมอทาเองได้คือมันก็หลักการเดียวกันน่คือท่านโอนไปให้อีกทางด้านกระทรวงคมนาคมเราพอมอดูแลเราพอมอเขาก็คงทำเหมือนที่เขาทากับเบมถูกต้องเพราะปัญหามันเหมือนกันปัญหาเดียวกัน <c oughs> การแก้วิธีแก้ปัญหาควรใช้วิธีเดียวกันครับอืทีนี้ไอ้การที่บอกอยากจะคืนไปให้กับรัฐบาลเนี่ย ถ้าสมมติมันเป็นยติของสภากทมสภากทมมีอำนาจตรงนี้ไหมครับเวลาน,นี้ผมว่านะฮะดูแล้วตอนนี้เนี่ยอำนาจสภากรทมมีเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจตามคำสั่งของหัวหน้าคอสอชอแลว้วเวลานี้เขาพิจารณาก็เสนอแนะไปที่ฝ่ายบริหารได้ครับหรือฝ่ายบริหารเสนอมาที่ฝ่ายนิติบัญญัติคือสภากรทม,มว่าจะเอาแนวทางนี้นะเห็นชอบร่วมกันหรือไม่ นะครก็สามารถเสนอได้ครับแล้วพอเห็นชอบแล้วต้องยื่นไปที่ไหนยื่นที่ทีมาดไทยมาดไทยก็ดู <t <t ว่าเหมาะสมหรือไม่นะครซึ่งผมว่าผมว่าแนวทางนี้ไม่แหมาะสมแน่นอนครับเพราะดูแล้ผมเรียนให้อาจารย์ทราบเมื่อสักครู่ฮะมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาครับเป็นการโยนปัญหาให้พ้นตัวถ้าเป็นเรื่องของการที่คุณชาติคิดอยู่จะไปหาคนมาประมูลใหม่อะไรต่างๆ มันเป็นการเริ่มต้นที่ศูนย์โดยที่เป็นศูนย์ที่เป็นไปไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะมีสัญญาจ้างค้ำคออยู่ผูกมัดเราอยู่ครับทําไปมีปัญหาแน่คับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยวุ่นวายกันเยอะแยะเนี่ยนะครับอยากจะขอไร่ไปทีละกระทรวงเลยกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรความเห็นนะครับผมว่ากระทรวงมหาดไทยเคยเสนอขอให้ขยายเวลาสมัมปทฐานให้ b t s ีเเลยครับเสนอไปสามครั้งครับแล้วกระทรวงคมนาคมก็มเห็นชอบด้วยครับ อา้าวใช่ครับตั้งแต่ตุลาคม2562มีนาคม2563และสิงหาคมมิถุนายน2563ครับเห็นหชอบ,ชอบมาไ<ท>ม้หมดทั้งมหาคมนาคมเห็นพร้องต้องกันอย่างนี้แล้วมันทำไมยังไม่เกิดขึ้นอะครับตอนหลังมันมีปัญหาพอจะเข้าคารมโเดิมพฤศจิกายน2563มีปัญหาครับอช่วงนั้นเนี่ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างมิถุนายน2563ถึงพฤศจิกายน2563ค,ค่ะนะฮะคมนาคมเนี่เปลี่ยนใจเลยครับ ก็เลยมีเรื่องกุ๊กเก๊กเก๊เกิดขึ้นที่ทำให้เดินหน้าไม่ได้ถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนถ้าติดตามข่าวก็พอจะรู้นะครับว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างคมนาคมกับทางบีทีเอสอย่างไร,รอันนี้หลายคนติดตามข่าวก็คงจะรู้นะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าจะหาเงินมาชําระที่ค้างแร้วถสามารถช่วยแนะหน่อยไหมครับว่าถ้าจะสมมติเราจะไม่ต่อให้เขาเนี่ยนะครับจะต้องหาเงินมาเนี่ย มันมีรูปทางที่กรทมจะไปหาเงินจํานวนดังกล่าวที่เกือบจะแสนล้านเนี่ยมาจากไหนเป็นคําถามที่ดีมากอาจารย์ <c oughs> คือท่านผู้วัดสวินเนี่ยท่านพยายามทุกวิธีทางมาแล้วครับเช่จนจะตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรถไฟสายสีเขียวหาคนมาลงทุนครับแต่ประกอบช่วงแรกนั้นขาดทุนตลอดไม่มีปันผลและใครจะมาลงทุนด้วยแน,น่นอน,นค,คือถ้าไปลงทุนแล้วพอสิ้นปีไม่มีเงินปันผลใครเขาจะเอาจะขายบันธบัตรก็มีปัญหานะครับก็สร้างหนี้ก้อนหนึ่งมา ต้องจ่ายทั้งเงินต้นดอกเบี้ยท่านผู้ว่าชาติบอกว่าจะหาโฆษณาอะไรได้จากการโฆษณาขึ้นมาก็ลองทําดูนะครับได้ปีเท่าไหร่ปีหนึ่งประมาณพันล้านแล้วยิ่งสายนอกมือเนี่ยมันก็มีคนน้อยอะฮะแต่จริงๆตอนนี้มันก็มีโฆษณาอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแต่ไม่พอไม่พอท่านผู้ว่าชาติก็ยอมรับเองจะเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายเก็บอย่างไรก็ไม่พอกับต้องที่ใช้นี่ครับนี่ที่มีอยู่เวลานี้แล้วหลายคนที่เขาได้ยินได้ฟังข่าวเนี่ย บอกว่าอยากจะไปขอรัฐบาลเป็นคนจัดการให้เนี่ยนะคะคนก็บอกว่าเอ๊ะ eh, ถ้าเกิดรัฐบาลสามารถเอาเงินมาช่วยได้ไปใช้นี่แทนกทมได้มันก็น่าจะทําตั้งแต่สมัยคุณอัศวินทําไมต้องมารอถึงสมัยคุณชาชาติถูกต้องครับผมก็ตั้งข้อสังเกตยอย่างนั้นครับว่าท่านผู้ว่าเฉลิมท่านพยายามทุกวิถีทางแล้วถ้ารัฐบาลจะช่วยเนี่ยคุณจะช่วยตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าจฉริมน,นะครับปัญหาจะไม่คลังะสั่งมาจนถึงจุดป,ปัจจุบันนี้ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นะครับเรื่องนี้เคยถึงสํานักงานอายการไหมคะและสํานักงานอายการมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมไม่แน่ใจครับแต,แต่ว่าดังกฎหมายนี่เคยถึงศาลปกครองกลางครับอ่า BTS เขาร้องไปฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางขอให้ใจ่ายหนี้ฟ้องเฉพาะหนี้ค่าจ้างเดินรถถึงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับ2 5 6 4ประมาณ12,000ล้านบาทแล้วก็ศาลปกครองกลางมีคําสั่งลงมาว่ากทมจะต้องใจ่ายให้ b t s ีครับ เอาเราลองมองข้ามช็อตไปนะครับสมมุติว่าพยายามอะไรยังไงแล้วก็นั่งดื้อแพ่งกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นหนี้เขาอยู่อย่างเงี้ยหาเงินมาให้เขาก็ไม่มีขอขอทาตามแนวทางอของคณะกรรมการในปีหกสองก็ไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นหนี่จะเพิ่มขึ้นทุกวันครับเวลานี้หนี้เฉพาะค่าจ้างเดินรถรวมกับค่าระบบรถไฟฟ้าประมาณสี่หมื่นล้าน 40, 000, 000, 000, ก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันครับนี่ยังไม่รวมหนี้ งานโยธาห้าหมื่นห้าพันล้านนะครับถ,ถ้ารวมกันเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณเก้าหมื่นห้าพันล้านเลยครับอาจารย์มันก็เพิ่มตามอัตราดอกเบีย้ยไปครับแล้วดื้อแพงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอกชนเขาจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยเอกชนเห็นใจเขานั้งเงินขนาดเนี้ยเวลานี้ก็ทนเดินรถอยู่จะทนได้ถึงเมื่อไหร่ผมไม่ทราบถ้าเขาหยุดเดินรถวันใดวันหนึ่งขึ้นมาคนเดือดร้อนคือปร,ประชาชนผู้โดยสารครับค่ะแล้วประชาชนเนี่ย จะไปด่า BTS ไหมครับว่าทำให้พวกเขาเดือดร้อนอหรือควรจะด่าใครอันนี้ตั้งถามกันตรงๆเลย<ช>ถ้าไม่ถ้ามันไม่สะดวกละเขาหยุดละเพราะเป็นหนี้เขาแล้วไม่จ่ายเขาขอหยุดละถ้าเกิดประชาชนจะตําหนิหรือจะอว่าควรจะว่าใครควรจะว่ากทมแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอาจจะด่า BTS ก็ได้ครับ <laughs> เห็นแก่เงินอะไรทํานองแต่นี้ใช่ครับซึ่งตรงนี้อยากให้ท่านสามารถพูดนิดหนึ่งบางคนเนี่ยไปกล่าวหาว่า BTS ทวงหนี้เพราะต้องการต่อสัญญ,ญา ตกลงเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานนี้เป็นข้อเสนอของ BTS หรือเป็นข้อเสนอของใครข้อเสนอของคณะกรรมการและรวมทั้งกทมด้วยครับขขาการชุดนี้ที่แต่งตั้งขึ้นมาต่างคำสั่งคสช,อชอที่3ทับ2 2นี่มีประหลัดกทมเป็นเลขานุก,การอยู่นะครับก็เห็นว่าไม่มีเงินไปใช้นี่ BTS ก็ก็หาวิธีทางใช้เวลาแทนเงินครับเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าข้อกล่าวหาว่า BTS ทวงหนี้เพราะต้องการการต่อสัมปทานอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคอ่ไม่ใช่ข้อจะจริงอ่ะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่า BTS เนี่ยทวงหนี้เพราะอยากจะต่อสัญญานั้นกรุณาเข้าใจนะคะว่าข้อเสนอว่าใช้เวลาแทนเงินนั้นมาจากคณะกรรมการที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BTS เลยเข้าใจกันด้วยนะคะ